สวัสดีค่ะเซาเลนให้ตังแดดอังกฤษนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันนี้แม่บ้านเฮ็ดโรสต์บีฟนะคะตอนนี้กำลังหั่นแครอทสิ1เอานะคะ1เอาบางคนเขาก็ต้มแต่ว่าคันหนึ่งมันก็ประหยัดเวลาเนาะบ่ต้องมานั่งเบิ่งดูแม่บ้านก็สิ11เอานา1ใส่ซึ่งกับสิหั่นแครอทนะคะมาคุยกันไปนับเนาะมื้อวานนี้พากันไปแถวดาร์กมอเนาะดาร์กมอกับอุทยานแห่งชาตินี่ล่ะแต่ว่ามันบ่ได้มีต้นไม้ต้นไหลดอกมันสิเป็นเวิ้งใหญ่ๆจังซี่นะมันก็สิมีโพนี่ไว้โพนี่กับหมายถึงว่ามันก็เป็นอยู่ในธรรมชาติแต่ว่าก็มีคนดูแลแต่ว่าก็บ่มีผู้ใดเป็นเจ้าของจังซี่นะที่แม่บ้านอารมณ์คิมให้เบิ่งแม่บ้านตอนนั้นแม่บ้านเฮ็ดไลฟ์สดอยู่แฟนเพจแล้วแม่บ้านทำผิดพลาดทางเทคนิคนะคะแม่บ้านไปกดลบเดี๋ยวอีกน้อยนึงกันกันเลยบ่มีคลิปอันที่ว่าตอนที่ปีนน้ําโชว์อันเฮโทอันเป็นก้อนหินโขดหินใหญ่ขึ้นจังซี่นะมันสิเป็นประมาณอยู่หม้อมันสิสูงขึ้นไปเพราะเอิ้นมันสูงสินะมันสิเป็นหมู่บ้านอายุหลายร้อยปีละล่ะหมู่บ้านเก่าแก่ว่าซั่นเถาะของอังกฤษอยู่นี่มันสิเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประวัติมีหยังสินะแต่ว่าอันเมื่อวานนี้ที่ไปพากันเดินทางไปเนี่ยเพราะว่าอาทิตย์หน้าพ่อบ้านเราสิพาแม่บ้านไปฉลองอันวันวาเลนไทน์เพิ่นเลยไปบุกโรงแรมโยฮันเดี๋ยวแม่บ้านสิอัดคลิปวิดีโอให้เบิ่งนะคะไปอัดก็เลยไปเบิ่งว่าโรงแรมอยู่ไสพ่อยดอกบ่หลายบ่นี่หลายก็เลยไปก็เล่นไปเบิ่งโรงแรมไปเบิ่งว่าอยู่ไสก็เลยพาพ่อละโรงแรมก็ได้ก็เลยพาลูกไปไปเดินออกกําลังกายเมื่อวานนี่ก็ทั้งฝนตกทั้งลมพร้อมมันก็อากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ให้เย็นอากาศเย็นมื้อนี้ก็เที่ยวตกเที่ยวเศร้าก็ย่าเพิ่นสิมาวันเสาร์หน้านี่ล่ะค่ะเสาร์สิฮอดนี่อันวันวาเลนไทน์สิสําคัญหยังติเพราะว่าวันเกิดพ่อบ้านพร้อมพ่อบ้านเราเกิดวันวาเลนไทน์พอดีย่าเพิ่นก็เลยลงสิมาลงเบิ่งลูกให้บรอกโคลีน่ะสิมาแต่มื้อนั้นล่ะอันเพิ่นสิมาเบิ่งลูกให้วันเสาร์พ่อบ้านเราสิพาแม่บ้านไปฟังดนตรีอยู่ทาวิสต็อกไปฟังดนตรีอันที่ว่าเขาเอิ้นอีหยังล่ะแบรนด์นั้นเอานี่ก่อนซื้อตั๋วเขาไปเบิ่งล่ะก็เป็นวงดนตรีล็อกว่าซั่นเถาะเดี๋ยวแม่บ้านสิถ่ายบรรยากาศคันเขาให้ถ่ายแม่บ้านสิถ่ายบรรยากาศไม่ให้เบิ่งนะคะสิอัดคลิปให้เบิ่งโดนๆค่อยเดี๋ยวไปเทื่อดอกย่าเพิ่นมาเบิ่งลูกให้บ้านนี้ก็เลยสิพากันไปวันเสาร์ยามาวันเสาร์ตอนบ่ายๆล่ะบ่ายๆแม่บ้านเพิ่นสิพากันออกบ้านกับพ่อบ้านไปฟังดนตรีพากันไปกินข้าวแลงจักหน่อยแล้วก็วันอาทิตย์ก็สิพากันไปพักอยู่โรงแรมนั่นล่ะไปพักโรงแรมไปซื้อนี่ล่ะค่ะบ่ได้มีหยังหลายเราไปพักโรงแรมแล้วก็ออกกําลังพากันไปเดินออกกําลังกายนั่นล่ะไปพักอยู่ป่าไปพักอยู่ป่าอยู่เขาต้นโดนค่อยได้มีโอกาสได้ไปน้ำกัน2คนเพราะว่าขันยาบ่มียามาหากับมีไผเบิ่งลูกหายอย่างนี้นะรอคุยกันกับลูกแล้วตกลงกันรู้เรื่องว่าซั่นบ่ง้อแง่แล้วเดิมค่อยมีพิเศษกันเนาะมันค่อยบ่อันนี้ความรักมันค่อยหวานชื่น จีแม่บ้านมาค่อยได้ลงคลิปลงหยังก็ดอเพราะว่าแม่บ้านเฮ็ดงานนะคะเพราะแม่บ้านเลยเมื่อยแล้วมันก็บ่ได้มีอีหยังกับชีวิตประจําวันเนาะบ่ได้มีอะไรตื่นเต้นบ่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแม่บ้านก็เลยบ่ได้อัดคลิปอัดหยังแต่ว่าคันช่วงนี้อากาศก็เริ่มแบบว่ามัน
อันนี้แน่เนี่ยอันนี้แน่แล้วนะก็สิออกพากันเป็นเริ่มอีกจังหน่อยก็สิพากันออกกำลังกายให้เก่าจังหน่อยก็สิพากันออกไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ล่ะกันเบิ่ดช่วงหน้าน้ำมันสิเข้าสิมันอากาศก็เริ่มดีขึ้นจังซี่นะก็สิพาไปเดินไปนั่นไปนี่ช่วงนี้ก็อมแอมเท่านี้ก่อนบล็อกเคอรี่นะคะบ่เอาลายดอกเฮ็ดลายก็สิกินบ่เบิดอีก All right Matthewอันพักเตรียมไว้นี่คืออาหารแรกนะคะบ่ได้กินตอนนี้หรอกแต่ว่าเฮ็ดเตรียมไว้นะแม่บ้านสิไปพักก่อนนั่นแหละตอนแรกว่าสิตําแตงไส้ซาหมอนจักสิตําบ่ล่ะสิคานก่อนตํากินเล่นแม่ก่อนอาหารแรกเพราะว่าแม่บ้านเฮ็ดงานวันมื้อนี้วันอาทิตย์มื้อแรกก็สิเฮ็ดงานนะคะแล้วก็เฮ็ดต่อแล้วก็วันอังคารพุธพฤหัสหลังจากนั้นก็สิออบออบจนฮอดวันพฤหัสเพราะว่าโรงเรียนก็สิปิดเทอมแล้วอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายจังซี่นะโรงเรียนสิปิดเทอมอาทิตย์นึงเรียบร้อยเอาหั่นเนื้อก่อนนะเอามาคุยกันเล่นนะคะเพราะว่าแม่บ้านเห็นเพิ่นว่าเตรียมตัวมาอยู่อังกฤษเตรียมตัวเห็นคอเพิ่นคุยกันเนาะว่าเตรียมตัวจังใดมาอยู่อังกฤษเตรียมตัวเตรียมใจว่าถึงเจ้าของเนาะตอนนั้นแม่บ้านบ่ได้รู้สึกกังวลอีหยังเลยเด้เรื่องภาษาเรื่องอาหารซื่อๆอยู่แต่ก็มีความรู้สึกอยากมาอยากมาเห็นอยู่อยากมาเห็นบ่ได้เตรียมตัวอีหยังเลยว่าสันถอว่ามาอยู่สิเฮ็ดจังใดเพราะว่ากะเพิ่นก็ว่ามีคนไทยอยู่นี่อยู่แล้วเนาะแม่บ้านเลยว่าเพิ่นก็อยู่ได้แม่บ้านก็ต้องอยู่ได้ให้กันล่ะก็ค่อยมาถามเพิ่นเอาว่าอยู่กินจังใดแม้ถึงว่าอาหารการกินไปซื้อกินเรื่องอาหารการกินแม่บ้านก็บ่ได้คิดยากดอกเพราะว่าแม่บ้านก็เป็นคนง่ายๆกินหยังก็ได้แต่ว่ามันก็คนเฮามันก็ต้องคิดถึงอาหารบ้านเจ้าของคือเก่าล่ะนะแต่ว่าแม่บ้านก็คิดว่าพวกเครื่องปรุงเครื่องหยังแม่บ้านต้องทำพี่ที่เพิ่นมาอยู่นี่ว่าเพิ่นไปสื่อกันอยู่ไซมันก็ต้องหาได้อยู่แล้วสินะบ่ได้คิดยากแต่ว่าวิธีการเตรียมตัวของแม่บ้านที่แม่บ้านเฮ็ดอีหยังอยู่เมืองไทยก่อนใช่มั้ยนี่แม่บ้านไปเฮ็ดบุญ คันแม่เราอยู่จังซี่ก็สิพากันไปทำบุญไปวัดนั่นวัดนี่ไปเฮ็ดบุญมานี่หมอลำอยู่ไซที่ว่าหมอลำดังๆสิริพรฝนยังขันมาแถวบ้านแถวละเอ็ดอันที่ว่าอยู่อำเภอที่แม่บ้านอยู่แม่บ้านก็สิไปเบิ่งว่าซั่นเนาะอยากกินหยังแม่บ้านก็สิกินกินไว้กินคือยังแกงหน่อไม้แกงไว้กินแนวที่มันคิดว่ามาอยู่เมืองนอนสิหากินยังๆให้อีสานบ้านเฮาสิแม่บ้านสิกินจังซั่นไปเบิ่งไปเที่ยวใส่เวลาไปเที่ยวก็พอกับแม่ช่วงก่อนสิมาเพราะว่าตอนช่วงระยะเวลาที่คบกันเป็นผู้บ่าวผู้สาวกับพ่อบ้านก็เป็นเวลาเป็นปีเป็นปีระยะเวลาเป็นปีเรียนลูกก็เราสิปีนั้นขึ้นแม่บ้านเราสู่ฟังว่าเรามาหาแม่บ้านอยู่4เทื่อใน1ปีนั้นตั้งแต่รู้จักกันเราก็สิมาเรื่อยๆแม้แต่วันเกิดแม่เรา60ปีแล้วยังบ่อยู่อังกฤษเรายังมาหาแม่บ้านตอนเดือนพฤษภาคมมาแล้วก็มาใส่เวลาเที่ยวอยู่น้ำกันแล้วก็ไปนั่นไปนี่นั่นล่ะแล้วก็ไปหาพ่อหาแม่แล้วก็ทำเรื่องตกลงว่าสิก็ตกลงกันว่าอยากพาแม่บ้านมาที่แรกเพิ่นถามว่าตั้งแต่พ่อกันที่แรกๆแล้วถามว่าอยากมาเที่ยวบ่อยากมาเที่ยวอังกฤษบ่แม่บ้านว่าอยากเราบอกว่าเราสิเฮ็ดเรื่องมาเที่ยวเดือนนึงมาบ่แม่บ้านว่าบ่จักเป็นยังล่ะแม่บ้านก็ว่าบ่มาดอกซ้ําเดือนนึงเพิ่นว่าเรามีเวลาแค่เดือนนึงที่มาอยู่นําเพราะว่าเราหลังจากนั้นเราสิออกเรือแม่บ้านเลยว่าก็เอาเฮ็ดเธอมีเวลาอยู่นําฉันโดนๆนั่นก็เฮ็ดเรื่องให้ฉันมาอยู่มาเที่ยวอยู่นี่ก็ได้แม่บ้านได้ว่าแม่บ้านว่าแม่บ้านบ่มา เราก็เลยกลับไปหาแม่บ้านดูนั่นล่ะเราเป็นทหารก็จริงแต่ว่าคันเราหยุดนิดๆหน่อยๆเราขอฮอลิเดย์ได้ดามอาทิตย์เราก็ไปหลังจากนั้นคันเราหัวเราได้หยุดโดนเราก็ไปขออันอีหยังก็อันเพราะว่าฝรั่งหันกลับเมืองไทยคันเข้ากลับได้ฟรี4อาทิตย์อยู่แล้วกลับฟรีอยู่เมืองไทยฟรี4อาทิตย์จริงๆนะคุยกันเล่นนะคะเนาะบ้านนี้กับ
ันนั่นแหละค่ะก็เลยเฮ็ดพากันเฮ็ดเรื่องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มานั่นล่ะเฮ็ดเอาเองพากันช่วงเย็ดอันคันผู้ใดถามเรื่องวีซ่าแม่บ้านตอบบ่ได้แล้วนะคะเพราะมันโดนมันยังเป็นกฎหมายเก่าๆตอนที่แม่บ้านเฮ็ดอันวีซ่ามากับพ่อบ้านเนี่ยก็ยังเป็นแบบเก่าๆตั้งแต่14ตั้งแต่16ปีขึ้นหลังให้วางซั่นซะโดนหลายว่าซั่นเถาะมันเปลี่ยนไปเบิดแล้วกฎหมายแม่บ้านตอบบ่ได้จังซี่นะคันมีคนเพื่อนเพิ่นถามเรื่องวีซ่าแม่บ้านตอบบ่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันโดนที่แม่บ้านเฮ็ดมันเป็นแบบเก่าเดี๋ยวหั่นเนื้อแล้วแม่บ้านสิเอาเกวีเขาไปแช่ไว้นะคะมันค่อยสินิ่มก็คือว่าเฮ็ดเรื่องกันมาน่ะล่ะแม่บ้านก็เลยพานก็เฮ็ดกันเองนี่ล่ะไปสัมภาษณ์เป็นนั่นเป็นนี้อันนี้ล่ะตอนไปสัมภาษณ์กับพ่อเล่าล่ะพ่อแม่บ้านล่ะพาไปสถานทูตเพราะว่าพ่อบ้านเล่าบ่ได้มาเราพาแค่ไปยืนเรื่องยืนยังแล้วเขาก็นัดโทษนัดสัมภาษณ์อันมาสถานทูตเนี่ยนี่นะคะแม่บ้านเสียเอาแช่อยู่ในน้ำเกวีมันนิ่มๆมันอยากสุกลายคุณต้นเนี่ยเอาเป็นพิงๆมันคอบหยาบแม่บ้านมักจังซั่นนี่แหละค่ะแม่บ้านก็คือว่าเห็นเพื่อนเพิ่นว่าเตรียมตัวจังซั่นแม่บ้านบ่เตรียมอยู่ไปซื้อเสื้อกันหนาวพ่อบ้านเราพาไปซื้อตอนไปกรุงเทพเราก็พาไปซื้อเสื้อกันหนาวเราแปลว่าไม่ถึงว่าเสื้อกันหนาวสิใส่มาหอดสนามบินนี่ล่ะบ้านนี่ก็ซื้อรองเท้าเราก็ซื้อรองเท้าเตรียมนั่นเตรียมนี่ให้เราบอกว่ามันสิหนาวแม่บ้านเราหัวแม่บ้านเราแม่บ้านเป็นคนขี้หนาวเราก็ว่ามันสิหนาวพอมาเดือนกุมภาหลังจากนั้นก็แม่บ้านก็ไปหาเที่ยวหารอกับแม่นั่นล่ะกับพ่อโอ้ไปไหว้ธาตุพนมไปไหว้ธาตุกับเด็ดไปงานธาตุแม่บ้านก็ได้ไปเที่ยวโค้งเที่ยวยังเที่ยวอึ้งสีน้ำแม่บ้านไปเที่ยวสะกอนกอนสีมาตินาเตรียมโต๊ะของแม่บ้านเตรียมโต๊ะมาอยู่อังกฤษไปไหว้พระไหว้นี่ไปเยี่ยมญาติก็บอกว่าสิมาอยู่อังกฤษไปอังกฤษละเด้ออึ้งสีน้ำเตรียมญาติพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เตรียมตัวอีหยังเอาล่ะก็ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษเตรียมมาไว้ซื้อดิกชันนารีมานำเพราะว่าให้ถ้ามาขึ้นยากเรื่องภาษาบ่ก็บ่ได้ขึ้นยากคิดว่าเข้ามาต้องมาเรียนเอาก็ได้อยู่นี่มุ่ยไผเป็นมาตะนี่เพราะว่าเข้ามาอยู่นี่เฮาก็ต้องได้ใส่ภาษาอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเก็บนี่นะคะวิธีเตรียมตัวของแม่บ้านบ่ได้ซีเรียสอีหยังแม่บ้านเตรียมง่ายๆแต่แค่ไปเที่ยวใส่เวลากับครอบครัวเพราะว่าแม่บ้านคิดว่าหลังจากนั้นเฮาก็สิบ่ค่อยมีเวลากับครอบครัวเฮาเหลือสิเฮ็ดแนวอื่นเนาะค่ะอันนี้ก็บ่เอาแซ่เบิดดอกอันนี้แล้วก็สิเฮ็ดก๋วยเฮ็ดลามเฮานี่ล่ะนี่นะคะแม่บ้านก็สิเอาต้มเกวีแล้วก็เอาลงใส่เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงตอนนี้ก็เฮ็ดเกวีนะคะสิเอาเกวีราดอยู่ในอันนี้เฮาแม่บ้านสิเฮ็ดโยกชะพุดดิ้งพร้อมนะคะกินกับโรสต์บีฟเฮ็ดคล้ายๆกับแป้งแพนเค้กนี่ล่ะค่ะเดียวกันล่ะยาเราพาเฮ็ดฝรั่งพาทำค่ะยาเราพาเฮ็ดนะคะกับเฮ็ดอันเดียวกันล่ะกับแป้งแพนเค้กล่ะแพนฟลาเวอร์แม่บ้านใส่แพนฟลาเวอร์แล้วก็ราดลงไปนี่นะคะแล้วแม่บ้านก็สิเอาเข่าอบตอนอบโรสต์ potato นะคะอุ๊ยตายแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมไว้ซื้อนี่ก็ได้
ดีไม่ปิดแล้วพอเห็นนะคะกับปิดธรรมดาเนี่ยแหละแม่บ้านจะเอาเข่าแน่นโอเว่นไว้นะคะเตรียมอบพร้อมกับโรสต์พอเทสโทตอนนี้โรสต์พอเทสโทมาให้กินนั่นเองนะคะประมาณจักบ่ายบ่ายสามถึงหลับพอเสียเห็ดค่อยสิบ่ายสี่โมงค่อยเสียเห็ดโรสต์พอเทสโทตอนนี้ก็สบายนะคะทีนี้ก็อันนี้แป้งแฟนฟลาเวอร์เฮานะคะเดี๋ยวแม่บ้านไปเอานมก่อนแป๊บนึงแล้วก็จะเห็นแม่ช่วยงานไปสื่อนมเพราะว่าสิบอกนี่กินทัพปะทีมาเอือนใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วเราก็เติมนมเดี๋ยวมาเราให้เปิดกันแล้วเสียงดังยังน้อยนะคะมันจะอยู่หายบ่ล่ะบ้านเสียวเข้าตู้เย็นจักหน่อยนะคะเฮ็ดแล้วก็เสียวเข้าตู้เย็นกะว่าก็สิอบพร้อมกันกับโพเทโทกับอันนั้นเลยนะเตรียมแล้วค่อยสิบอกลูกไส้ไปสื่อนมกดออฟเกตเดี๋ยวใส่นี่นิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งตอนแรกนะคะหน้าตาสวยออกมาเป็นยังไง อันนี้คือเตรียมไว้รอแล้วนะคะนี่ให้ประมาณนี้ยังมีแป้งก่อนอยู่นี่แหละค่ะเตรียมอาหารแล้งของแม่บ้านเรียบร้อยส่วนผักก็เรียบร้อยเหลือแต่1แป๊บเดียวเฮ็ดพร้อมกันเสิร์ฟร้อนๆต้มมั่นแล้วก็อบพร้อมกันกับอันนี้ก็ใส่ถาดที่เป็นตรงมิดก้นถาดหลุมเรียบร้อยง่ามเห็นง่ามกับเห็นง่ามง่ามพักผ่อนกับพักผ่อนคือว่าอะไรง่ามช่วงปิดเทอมแม่บ้านกับปิดเทอมเพราะว่ามีฮอลิเดย์แม่บ้านกับสะสมฮอลิเดย์นะผู้อื่นเขาก็เห็นด้วยกันล่ะค่ะบ่แม่นว่าแม่บ้านเฮ็ดเห็นง่ามนักผู้เดียวค่ะแม่บ้านอยากให้คิดคือยังให้คิดอยากให้คนไทยเห็นเบิ่งแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นเมียฝรั่งเราบ่ต้องเฮ็ดงานจังซี่นะเมียฝรั่งก็เฮาก็คือคนคือกันจังซี่แม่ก็เฮ็ดงานอันผู้ใดเพิ่นบ่ได้เฮ็ดงานก็ดีไปอันแม่บ้านหมายถึงตัวของแม่บ้านเองนะเพราะว่าเฮาก็มีครอบครัวมีลูกน้อยสามีก็ยังเฮ็ดงานแม่บ้านก็ต้องแม่บ้านก็เฮ็ดงานคือกันฝรั่งเขาก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดทั้งผัวทั้งเมียคือกันเบิดนี่ล่ะอยากให้เบิ่งอีกมุมมองนึงนะคะบ่ได้เป็นมุมมองที่ว่าเป็นแม่บ้านอยู่บ้านจังซี่นะอันนี้คนเฮามันเบิ่งหลายๆแบบหลายมุมมองแหละแต่ความคิดจังซี่นะเห็นแล้วมันก็ชิน
แต่ฝรั่งเขาก็เฮ็ดซีขึ้นหาขึ้นคือกันล่ะค่ะบ่ได้ว่าแต่นี่ดอกเขาเฮ็ดคือกันเฮ็ดงานอยากไปเที่ยวอยากไปนั่นไปนี่มันก็ต้องใส่เงินกระชาสิเอาแต่น้ำเขามันก็กว่าสิได้ไปกว่าสิได้นี่หาซอยกันอะไรมันก็สิง่ายชีวิตก็มีความสุขกว่าสิเนาะอู้หูปิดแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงสิใส่ถาดแบบนี้เอานะคะแต่ว่าสิบ่ใส่เต็มดอกใส่จะเคืองๆสินะนี่ล่ะค่ะอันนี้ย่าซื้อให้ดอกจะมาเฮ็ดขนมว่าท่านเดี๋ยวล้างเล็กน้อยก่อนเอา